อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะได้เวลาตีห้าเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็กลับมาพบกันในรายการธารรมารุณนะคะเป็นช่วงของธรรมศาสชาค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่19มีนาคม ปีสกราด2,560นะคะวันนี้เป็นวันแรมเจ็ดข้าเดือน4ปีรากาค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมรสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนโพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตาม,ตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาที่เคร่งครัดอย่างมากของทางวัดป่าดอนไทยโศกแล้วก็เป็นที่คาดหวังของท่านผู้ฟังทางบ้าน รวมทางผู้ธัาสรนิกชนเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแฟนรายการธรรมารับรุนว่าในชีวิตนี้ครั้งหนึ่งต้องไปทดลองปฏิบัติกับพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการแล้วก็ยังเป็นองค์ปาถุกหรือผู้จัดรายการประจําของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะนำท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำพการพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนำ้ำพการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริญ สาธุเจ้าคะ่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีคําถามมาอีกแล้วนะเจ้าคะ่ะก็เป็นคําถามที่ยมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มพูนความรู้ด้านธรรมะให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนําไปปฏิบัติปรับใช้กับตัวเองได้อย่างดียิ่งอีกเหมือนเคยนะเจ้าคะ่ะเริ่มต้นด้วยคุณเพนสิริเจ้าคะ่ะคุณเพนสิริเกียรติกิติกุลนะเจ้าคะ่ะเขียนถามมาผ่านเว็บไซต์มาว่าอ,อยากจะขอกราบนักัสการเรียนถามเรื่องกองบุญศิบ อย่างเจ้าค่ะในข้อของการไม่ไม่เพ่งเลงเนี่ยคืออะไรเจ้าค่ะดังนั้นโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าใจกันดียิ่งขึ้นเนี่ยคงต้องขอความเมตตาเริ่มต้นว่าอธิบายว่ากองบุญสิบอย่างมีอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ,ะคำว่ากองบุญสิบอย่างอันนี้มาจากพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่ากุศลกรรมบทบทที่จะทํากุศลให้เกิดขึ้นได้ ในบทที่จะทากุศลให้เกิดขึ้นก็มี10อย่างกุศลกรรมบท10นั่นเรียกก็จะแบ่งเป็นเรื่องของกายสมอย่างวาจาสี่อย่างแล้วก็ใจสมอย่าง,งก็คือสามสี่สามสามสี่สามนี่ไม่ใช่ให้หวยนะแต่หมายถึงลําดับขั้นที่แบ่งกันว่ากายมีสามอย่างคืออะไรที่ทําให้เกิดกองบุญทางกายได้ก็จะเป็นการไม่ฆ่าสัตว์เจตนาที่เราตั้งไว้ในการที่จะไม่ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไป ไม่ว่าจะทําเองใช้ผู้อื่นทําหรือว่าชักชวนให้ทําก็ตามสองก็คือไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ทําเองก็ตามชักชวนคนอื่นทําก็ตามหรือว่าสั่งคนอื่นทําก็ตามด้วยเหมือนกันหลันที่สามก็คือไม่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤตผิดจารีดคาว่าจารีดในที่นี้ก็หมายถึงกฎหมายด้วยกฎหมายที่เขาออกตราออกมาเนี่ยก็ควบคุมคนที่ไม่เบียดเบียนกันนี่แหละ มันจะเบียดเบ,บียนกันก็นเพราะเรื่องของกามนี่แหละอืเรื่องของความสุขทางตาทางหูก็ให้อยู่ในศีลธรรมตรงนี้ใน,นก,นก,สนก,ก็สามข้อบบนี้ก็เรียกเป็นกุศลกรรมบททางกายสามข้อทำแค่นี้เป็นบุญแล้วเปบบน็นบุญแล้วส่วนเรื่องของวาจาสี่อย่างก็อย่างที่เราทราบกันก็คือเรื่องของสัมมาวาจาคือเจตนาในการที่จะไม่พูดโกหกไม่พูดรู้บอกไม่รู้เห็นบอกไม่เห็นไม่พูดให้มันผิดจัก สิ่งที่เรารู้เราเห็นข้อที่สองก็คือเจตนาในการที่จะไม่พูดคาหยาบคาว่าพูดคาหยาบเนี่ยคือหมายถึงพูดแล้วจะทําให้จิตเขาแบบสะเทือนใจไม่พูดคําให้เขาเสะเทือนใจก็ะจะพูดคําให้เกิดความรักกันเกิดให้เกิดความสามัคคีกันนะไม่พูดคาหยาบการไม่พูดคาหยาบนี้ไม่ได้หมายความว่า,าไม่พูดภาษาสมัยพ่อคุณนางกาแหงนะ,ค,ะคือบางคนอาจจะพูดภาษาที่ครับขาอะไรเงี้ยแต่ว่าวาจานิกรีดบาดลึกอันนี้ก็ถือว่าหยาบเหมือนกัน ในข้อที่สามของเรื่องวาจาสี่อย่างนั้นข้อที่สามนั่นก็คือการที่ไม่พูดยุยงให้แตกกันการไม่พูดยุยงให้แตกกันพูดให้เกิดความสามัคคีกันให้เกิดความกลมเกลียวกันพอใจในความสามัคคีกันนตะไม่ได้พูดทิมแทงกันอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเห็นต่างไม่ได้นะเห็นต่างได้แต่ไม่พูดชนิดที่มันก็จะแฝงมากับการพูดคำหยาบด้วยว่าไม่พูดให้แบบสะเทือนใจกัน เห็นต่างกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกกันในข้อที่สี่ก็คือไม่พูดเพอร์เจอร์เจตนาในการที่จะไม่พูดเล่นตลกบอกฮาพูดคำไม่จริงพูดแบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงสมมุติขึ้นเอาเองโดยที่ไม่รู้เหตุผลมาจากไหนอะไรยังไงคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า hypothetical แบบพูดแบบไม่มีข้อมูลดใดๆยกขึ้นมาล,ลอยๆคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนี่คือวาจา สี่อย่างสี่อย่างเจ้าค่ะส่วนเรื่องของทางใจเนตรงนี้สามอย่างามีอะไรบ้างเจ้า,าค่ะพระอาจารย์ cứ, หนึ่งมีสัมมาทิฏฐินต่ไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่คือกุศลกรรมบททางใจนะหนึ่งคุณจะต้องไม่มีมิจฉาทิฏฐิให้มีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เช่นว่าเาความสุขคู่อื่นบรรดาลฉันมีสิ่งนี้เราจะมีความสุขโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นสิ่งของเข้าของอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ว่าโอ้โลกเที่ยง ความเห็นที่ว่า,าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปลา่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ<า>แต่ว่าสิ่งที่เป็นสมาธิาคือมรรคแปความเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเชื่อเรื่องกฎของกรรมเรื่องการให้ทานเรื่องการให้ทานบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาม๊มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงนี้แหละเรื่องของสมาธิาในข้อที่สองเรื่องของทางใจ ก็คือไม่พยาบาทคำว,ว่าไม่พยาบาทนั้นคือไม่คิดปองร้ายไม่คิดอาฆาตไม่คิดทําร้ายกันน่ไม่คิดตรงนี้แล้วในข้อที่สามตรงนี้แหละที่คุณนรุณีถามมาก,ก็คือการไม่เพ่งเลง็งพระพุทธเจ้าสัมบ,บาลีที่ต่านใช้คือใช้ว่าอภิช,ชาอภิช,ชาไม่ใช่อภิช,ชานะอภิอาช,ชานี่พอสาเพาช่อกระเชยสลีช่อช้าง อภิชาเนี่ยคือความไม่เพ่งเล็งชานะเนี่ยชกเชยเนี่ยเป็นร่างศัพท์ที่มาจากคาว่าเพ่งลงไปชาอย่างเงี้ยชาที่อะไรมามาจากชาเน่าชาเนี่ยตรงนี้คือการเพ่งการเอาใจจดจ่อเพ่งลงไปจดจ่อลงไปพิจารณาลงไปกําหนดลงไปดูลงไปเดี๋ยวใช้คำว่าชาตรงนี้เพราะฉะนั้นคําว่าเพ่งเล็งแล้วคําว่าไม่เพ่งเล็งเป็นยังไงก็ต้องมาดูคาว่าเพ่งเล็งใช่ไหม เพ่งเลงเนี่ย<ช>ค,คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เลยพูดสั้นๆว่าอย่างนี้ว่าไม่เพงเ่งเลงแต่ในพระสูตรอื่นที่อธิบายลงไปในรายละเอียดบางทีพระพุทธเจ้าก็อธิบายเองบางทีท่านพระสารีบุตรก็อธิบายให้ว่าคือการเพ่งเล็งว่าทรัพย์ของผู้ใดทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเรา <c oughs> นี่เป็นบุตรนะทรัพของผู้ใดทรัพนั้นจงมาเป็นของเราคิดไว้ยอย่างนี้อย่างเช่นฆาตรกรเนี่ยหรือว่าพวกวางแผนปนนันการอยางเป็นต้นนะเขายังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือปล้น ยังไม่ได้ลงมือปล้นแค่เขาเพ่งเลงว่าจะเตรียมการอย่างเงี้ยนั่นคือเขาผิดสีแล้วก็เป็นบาปอย่ในใจก่อนเลยนั่นคือไม่มีอภิชาก็คือยังไม่มีความไม่เพ่งเลงก็คือมีความเพ่งเลงนั่นแหละเพ่งเลงในเรื่องทรัพย์ของคนอื่นเพ่งเลงในเรื่องการของคนอื่นโหคนนี้เขาต้องรวยมากเลยแล้วก็เพ่งเลงเอาว่าอยากได้ตอนนี้มันละเอียดลงไปคุณตระแจว่าถ้าเห็นคนนี้เขามีความอยู่เป็นสุขดีเช่นมีรถ หรูๆค่ะม,มีบ้านหลังใหญ่โตฉันต้องการประสบความสำเร็จแบบเขาบ้างคนที่มีชื่อเสียงฉันต้องการประสบความสำเร็จแบบเขาบ้างตรงนี้ยอันนี้คือความเพ่งหลงมหละแต่นี้ว่ามันมันม,ม,มันเป็นลักษณะที่แตกต่างกันตรงที่ว่าเอ,อถ้าสมมติคุณมีความเพ่งเลงว่ายศของเขาตำแหน่งของเขาทรัพย์สินของเขาแล้วคุณอยากได้ใช่ปะ่ะ,ะแล้วคุณทําอะไรคุณทาอะไรตรงตรงเนี้ถ้าอยากได้เนี่ยแล้วคุณไปทําผิดศีลมันจึงเป็นแง่ที่จะทำให้คุณผิดศีลได้ ชินไปก็มวยเขาเอล่อรวงเขาตีสนิทแล้วก็ตีท้ายครัวเขาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราผิดศีลเพราะอะไรเพราะการเพ่งเลงตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันในทางที่ไม่ถูกถูกไหมคะใช่คือคือเพ่งเลงในสิ่งของที่เราต้องการอืแล้วก็เลยงที่มันไม่ใช่ของเราาทางนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมแล้วจะเอาของเขาตรงเนี้ยก็จึงไปทําผิดศีลเพื่อที่จะเอาของเขามาให้ได้าะอันดับแรกต้องพูดโกหกก่อน พูดโกหกแล้วก็ชงเรื่องแต่งเรื่องว่าไปมันก็จะเริ่มผิดศีลจากที่จากละเอียดละเอียดไปก่อนในจังใจก่อนแล้วก็มาวาจาแล้วก็ไปทางกายไปอทีนี้ถ้าเราไม่เพ่งเล็งถ้าไม่เพ่งตรงนี้มันละเอียดนะเดี๋ยวฟังให้ดีใช่ไหมถ้าเราเห็นเขามีบ้านมีรถมีความสําเร็จมีชื่อเสียงกิตยศแล้วฉันฉันต้องการบ้างอันนี้มันกามมันเป็นเรื่องของกามซึ่ง คนมันอยู่ในโลกมันมันมีกันได้เอ้าพูดง่ายๆนะก็คุณก็อยากร่ำกับอยากรวยมันก็ธรรมดาใช่ปะคุณอยากมีบ้านสวยๆรถหรูๆมันก็ธรรมดาใช่ไหมมันก็เป็นไปได้อะแต่อย่าไปเอาของเขานี่คือประเด็นอย่าเอาของเขาคุณก็สร้างใหม่ขึ้นมาดิทํายังไงสร้างใหม่คุณอย่าผิดศีลไงคุณตามมักเดินตามมักคุณเดินตามมัศยังไงก็อย่าลักทรัพย์อย่าฆ่าสัตว์อย่าอะไรพวกนี้ที่ว่ากันอย่าผิดศีลนะ เราพึ่งก็ทาความเพียรประกอบอาชีพที่เป็นสมาวัตสมาอาชีวะ,ระประกอบอาชีพที่มันสุจริตขยขันขันแข็งรู้จักเก็บเงินอย่าเล่นอใบายามุกอย่าคบเพื่อนชั่วอย่าเล่นการพนันอย่ากินเหล้าคุณก็จะร่ํารวยแบบเขาได้มีเงินท<ถ>องชื่อเสียงกิจยศเกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นไปทางกามได้ค่ะมันจะต่างกันเล็กๆตรงนี้นั่นเองคือความเพ่งเล็ง ความเพ่งเล็งเนี่ยคือของเขาจะเอามาเป็นของเราอันนี้ผิดเลยนะจ๊ะอันี้อันนี้ผิดเลยมันจะทําให้เรา <จ raised S 1> ผิดศีลไปแต่ของเขาเราจะสร้างของเราอันนี้จะต่างกันฟังให้ดนะีนะเอาไหมนะเจ้าค่ะเฉ็ใจเข้าใจไหมว่าถ้าอพิชชาคือพิชชาคือความเพ่งเล็งเนี่ยที่เราเห็นเขามีเราอยากเอาที่ของเขามีเนี่ยมาเป็นของเราอันนี้ไม่ถูกเจ้าค่ะ แต่ถ้าเขามีแล้วเราอยากมีบ้างแต่ไม่ได้เอาของเขานั่นนะแต่เราจะสร้างใหม่เราทําของเราเองเราทาของเราเองเจาสร้างใหม่นะคุณขยันกันแข็งนะเดินตามมาร์คนะคบเพื่อนดีนะเลิกอบบยมุกนะรู้จักแบ่งใจซับนะพวกนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหมดเลยเจ้าค่ะเป็นคุณธรรมในศาสนานี้ทั้งนั้นเลยรู้จักคบเพื่อนขยันขันแข็งดูแลมารดาบิดาพวกนี้จะเป็นบุญที่จะหนุนให้เราก็มีความสุขแบบนั้นได้บ้าง แล้วก็สมหวังได้บ้างนะเจ้าค่ะอ่านี่คือสุขทั้งปัจจุบันสุขทั้งในเวลาต่อต่อไปนร่พุทธาาพูดถึงคุณธรรมพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามมาตรงนี้ดีมากเลยที่ว่าบางคนเนี่ยจะไม่เห็นเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆตรงนี้ก็เลยเหมาหมดคิดว่าแหมคนหนึง่งเขมีบ้างแล้วฉันไม่มีฉันอยากมีแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพ่งเล็ง งั้นฉันก็ไม่ตั้งเป้าแล้วกันนะมันก็ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เช้าชานยานชามมันมันไม่ใช่ละอันนี้เขาใจผิดเพราะมันบางๆกันแบ่งกันตรงนี้ในขณะเดียวกันก็อย่าไปทําผิดว่างั้นฉันต้องได้ฉันต้องได้มันก็จะทาเสี่ยงให้คุณผิดมักเพราะความอยากมันมันท่วมท้นเกินไปเจความอยากท่วมท้นเกิดผิดมักแถ่ตะแบงพูดไม่ถูกอย่างเงี้ยมันมันก็จะทําให้อ่าบุญที่ เราจะสร้างเราจะทําบุญนั้นก็เศร้าหมองการเดินตามมรรคก็จะได้ไม่เต็มที่ทรัพย์สินสมบัติชื่อสิ่งกดเลีถ้เกิดขึ้นก็จะเศร้าหมองมีความหมุนหมองมันก็ไปด่านี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์จักกระจามาเมื่อสักครู่นี้ถ้าโยมจะตีความว่าเหมือนกับเวลาเราอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีชื่อเสียงอยากมีการงานที่ดี เพราะว่าเรายังเป็นคา,ารวาสอยู่เนี่ยมันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกถูกไหมเจ้าคะคือเด <ไป S 1> ็นมันการมาตัตนาเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาที่ว่าไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอะไรขอเพียงว่าเราเดินตามมาร์กแล้วก็สร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเองถูกไหมเจ้าคะให้เรามีแบบนั้นบ้างมีกินมีอยู่อะไรตามตามทางที่ถูกที่ควรนี่ก็ไม่ถือเป็นผิดบาปถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันมันต้องแยกกัน ยกทําความเข้าใจก่อนคุณตือใจว่าแน่นอนว่าการมีการมตญหาอ่ามันไม่ได้ผิดบาปบาหรือไม่บาปเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าคุณทําอะไรแค่คุณมีความคิดในทางการเนี่ยมันมันมีส่วนบาปอยู่อ่ะพูดง่ายๆนะพูดตรงๆอ่ะตรงๆมันมีส่วนบาปอยู่เพราะบาปคือทําให้เราต้องเดือดร้อนใจมันจะบีบบังคับหัวใจของเราว่าต้องไปทําแต่านน้อยเราคุมให้อยู่ไม่ให้ผิดศีลทางกายทางวาจาเราคุมมันให้ได้ คือถ้าคุมมันไม่ได้มันจะคุมเราแทนใชไหมแต่เราคุมมันให้ได้ด้วยศีลคุมมันให้ได้ด้วยศีลไอ้มันนี่หมายถึงความอยากเนี่ยนะคาคุ้มมันให้ได้ด้วยศีลแค่นี้พอถ้าคุณทําคุมมันให้ได้ด้วยศีลแ,แล้วคุณทําไปด้วยตามมักแปดการตามมักแปดเราก็จะเจริญอันนี้แค่นี้มันพอเพียงอพอเพียงดีทีนี้อย่างไรก็าตามตัณหาคือความอยากเนี่ยต้องละ แต่เรายังละไม่ได้หรอกเพราะมันกลุมหัวใจเราอยู่แต่เราก็จะให้ปล่อยให้มันกุมจนกระทั่งเราผิดศีลมันยิ่งยิ่งจะไปกันหนักเราก็จึงต้องคุมมันด้วยด้วยศีลไงคุมมันด้วยมาแต่ที่ว่านั่นแหละว่าตัณหายังไงก็ต้องละนะเพราะมันไม่ดีด้วยประการทั้งปวงก็จะไหมมันจะไม้เราไปอยากจะไม่แบบมันบีบขั้นหัวใจเราอะต้องไปทำออย่างน้อยเราอยู่ในศีลเราคุมมันได้เราคุมมันได้ เราไม่ได้ปล่อยให้ความอยางในคุมเราแต่เราคุมมันด้วยมักอยู่พอเราคุมมันด้วยมักอ, <Yoda. S 1> อยู่ก็ค่อยๆ่ล้าตนาไปค่อยๆล้าตนาไปซึ่งเรื่องนี้มันคนละประเด็นกับว่าคุณสังกตายไม่ทําการงานอะไรไม่ใช่ละแต่คุณทําความเปลี่ยนศาสนานี้เป็นเรื่องของการทําความเปลี่ยนเป็นเรื่องของการทําจริงแน่แน่จริงเป็นเรื่องของความไม่ย่อต้อต่อความยากลาบากมันถึงจะ <pakai S 1> ถูกเ <rolling. S 1> ย่ามาปนกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ประมาศไปบูนอภิวโนโนจะฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งตัวโยมเองนะเจ้าค่ะว่าความในเมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ยปัจจุบันที่เราจะต้องกินต้องใช้ต้อง มีชีวิตอยู่ไปในสังคมในสังคมของคารวาสนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเราก็ขอให้เดินตามมาร์กแปดไว้ความปรารถนาความทะเยอทะยานทุกคนก็มีได้นะเจ้าคะแต่ต้องทําให้มันไปในทางที่ที่เหมาะที่ควรและเมื่อเราเดินตามมาร์กแปดไปแล้วเนี่ยในความอยากอะไรของเราต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆล,ล,<ง>ลดน้อยลงนะเจ้าคะอืมเจ้าคะจิตใจเราก็แบบสูงขึ้นอืมมันมีอยู่แล้ว S <S เรา,าต่างหากที่ต้องควบคุมมันอย่าให้มันมีมากเกินไปแต่ในทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายว่าคุณจะไม่ขยันทําการงานไม่ใช่จะขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่เจ้าค่ะอ่ามันเป็นเรื่องตรงข้ามกันเถอะพ่ะ่ะอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคําถามของท่านแรกในรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะมยมขออนุญาตไปถึงคําถามของท่านตัดไปเจ้าค่ะอ่าเป็นผู้ใช้นามว่าคุณคนดีนะเจ้าค่ะ ก็เขียนถามเล่ามาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าการที่เราถูกเพื่อนสนิทหลายคนร่วมกันนินทารับหลังเรานะเจ้าค่ะแล้วก็เอาเราไปโพสเหมือนไม่ให้รู้ว่าเป็นเราเจ้าค่ะ,ะเราก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จนหนักๆเข้าเนี่ย เราทนไม่ไหวบอกเพื่อนอเรื่องว่าเรารู้นะว่าพวกเขาเนี่ยกําลังพูดถึงเราว่ายังไงเน็บเราอยู่เอนอ่าเจา้าค่ะเน็บเราตลอดเลยแหมใช้ทาง social โซเชียลเดินนจ้าคับโพสอะไรอย่างเงี้ยจนเขาเนี่ยมาขอโทษเรานะเจ้าค่ะแต่สิ่งที่เราได้รับจากคําที่เพื่อนๆร่วมกันนินทานเรานั้นเนี่ยก็ทําให้ท่านผู้ใช้นามว่าคนดีเนี่ยเกิดความเครียดจนคําพูดของเขาเนี่ยติดอยู่ในใจตลอดเวลาเจ้าค่ะทีในี้พอนานๆเข้าเนี่ย คุณคนดีนี้ก็เลยคิดรู้สึกอยากตายเจ้าค่ะเพราะไม่อยากให้มันมีสิ่งที่เป็นเพื่อนเขานินทาเราเนี่ยอย่างสนุกสนานแบบนี้อีกต่อไปอคือแบบว่ามันเหมือนกับมาวนเพี้ยนอยู่ในหัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบนักการเรียนถามพระอาจารย์ว่าวิธีที่จะขจัดสิ่งที่มากระทบกับจิตใจเราอย่างนี้เนี่ยในกรณียอย่างนี้เนี่ยควรจะทําอย่างไรเจ้าค่ะอีกครหนึ่งคุณใจพระพุทธเจ้าได้ถาม ปรามภารัตวะชะคนหนึ่งถามว่าถ้าสมมติมีคนมาที่บ้านของท่านแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมเยียนที่บ้านเนี่ยบางทีเขาก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากเราจูกปะ่ะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าบอกว่า,วาของที่เขาติดไม้ติดมือมาฝากเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราบอกเอยไม่เอาเราไม่เอาเราไม่รับไว้เจของที่เขาเอามาฝากเราเนี่ยแต่เราไม่เอาเนี่ยนะเขาต้องเอาคืนไปถูกไหมล่ะถูกเจ้าค่ะเออมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น พอเราไม่รับเขาก็ต้องถอยไป,ไปใช่อันนี้ <c oughs> พ,พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยถามพราหมณ์ที่นามสกุลพาระัตะวาชายอย่างเงี้ยปรากฏว่าพร,พราหมณ์คนนั้นเนี่ยตอนนี้เขามาถึงสำนักของรพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาว่าเอาคาําด่าคําว่าคําติเตียนต่างๆหน้นนนนนดา,าด่าสาเสียเทเสียเง่าหัวที่ไหนขุดมาด่าหมดไม่ได้รับหลังด้วยนะเอากันจังๆหน้าเลยเจ้าค่ะด่ากันต่อหน้าเลยโอ้โหด่าขนาดนี้เนี่ยพ,พระพุทธเจ้าก็เลยถามเขาอย่างเงี้ย แล้วถ้าของที่คุณเอามาแล้วเราไม่ได้เอาด้วยแล้วของนั้นมันจะเป็นของใครมันก็ต้องเป็นของคนพูดนั่นแหละเจ้าค่ะเพราะเราไม่ได้เอามาแต่ถ้าเราเอามาไว้ที่ตัวเราของนั้นก็เป็นของเรากันนั่นเองอถ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้ารับคําด่านั้นมาคําด่านั้นท่านก็รับไปใช่ปะแต่ท่านไม่ได้รับด้วยทายําไงท่านถึงไม่รับด้วยเพราะท่านไม่บริปโภคร่วมด้วยท่านไม่ด่าตอบท่านไม่ตัดพ้อตอบท่านไม่โกรธตอบ าก,ก,การไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบนั่นแหละคือไม่บริโภคร่วมกันการไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบนั่นแหละคือไม่รับเอาของเขามาไม่รับเอาคําด่านั้นมาถ้าเราด่าตอบใช่ปะคือคุณรับคําด่านั้นมาแล้วคุณหนึง่งด่าตอบถ้าคุณโกรธตอบใช่ปะก็คุณรับความโกรธความไม่พอใจของเขานั้นมาแล้วเราจึงโกรธตอบไม่พอใจตอบเพราะคุณรับมาแล้ว แล้วมานั้นมันก็เป็นของเราสิทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นของเรามันหนักมากมันโอ้ไม่ไหวเลยไม่ได้เลยจนไม่ได้เลยตายดีกว่าจาค่ะก็ก็ก็คุณรับมาทําไมล่ะต้องไม่รับถูกไหมเจ้าคะทำยังไงถึงจะไม่รับอืมทำยังไงถึงจะไม่รับก็คือไม่ด่าตอบไม่ตัดเพ้อตอบไม่โกรธตอบอย่างที่บรรดาชาวทำเจ้าคะถ้าด่าตอบตัดพ้อตอบโกรธตอบนั่นคือคุณรับของเขามาแล้วเขามาบ้านเราอ่ะเขามาโพสต์แบบ ในโพสต์เราในเพจเราในเขาเรียกว่าอะไรในไทม์ไลน์เราอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วแต่ว่าเราไม่รับเอาไว้คือเราไม่โกรธตอบไม่ตัดพอตอบแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะมันก็จบเลยประเด็นคือว่าอ่าแล้วเราทำไงถึงจะไม่รับมันมันตรงนี้บางทีมันวัดไปเลยคือเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเอ้ยเฮ้ยฉันรับมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยแต่เราโตไปแล้วอย่างนี้ไอ้ที่โตเนี่ยคุณรับไปแล้วโอ้โหตรงนี้มันมีหลายขั้นตอนนะมันเป็นสเต็ปอันดับแรกก็คือว่า เราจะไม่รับเอาคําด่าว่าของเขามาได้คุณต้องไม่ไม่ด่าตอบใช่ไหมแล้วเราจะไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบทายัางไงเอาอันดับแรกก่อนไม่โกรธตอบคุณต้ีงมเมตตาคุณจะไม่โกรธตอบคนเนี้ที่เขาโกรธเราคุณต้องแหมแผ่เมตตาให้เขาคุณจะไม่ด่าตอบคนนี้ที่เขาด่าเราเราจะต้องไม่ผูกเวนกับเขาเขาผูกเวนกับเรามาใช่ไหม่ถ้าเราผูกเวนตอบเราก็ต้องก็ต้องอัดสวนกัน,นนั่นแหะ <formation> <handled kr> แต่เขาปลูกเวรมาเขาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยเราเราไม่ปลูกเวนต่อหนึ่งนะมีเมตตาสองไม่ปลูกเวรสามแต่การตัดพ้อกันแบบว่าคือสมมุติเขาเขาว่าเราว่าคุณโกหกทังนั้นที่เราไม่ได้ทำแต่ในข้อที่สามก็คือเอาชนะความเท็จนั้นเนี่ยด้วยความจริงเอาชนะความเท็จนั้นเนี่ยด้วยความจริงเอาชนะความโกรธด้วยความเมตตาเอาชนะการปลูกเวรด้วยการไม่ปลูกเวร เอาชนะความตระนี่ด้วยการให้แต่ก็ามาตีเตียนเราว่าไอ้คุณพูดโกหกเราก็เราก็พูดจริงสิเราก็จัดชนะเขาเลยเราไม่ใช่ว่าแบบตัดพ้อพูดตอบโต้ไปอันนั้นไม่มีทางจัชนะเขาได้อันนั้นคือคุณกินร่วมกับเขาแล้วคุณรับคําด่านี้มาแล้วหรือว่าถ้าเขามาตีเตียนเราว่าไอ้คุณเป็นคนตะหนีีไม่ให้หรอกทางานไม่ดีทํางานไม่เก่งเราก็ถ้าเราด่าเขาตอบตัดพ้อต่อไปใช่ไหม คุณรับคำด่านนั้นมาแล้วคุณทำไง,งค,คุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานเก่งดิคุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการให้สิคุณพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่คุณเป็นคนใจบุญสุนทานดิอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยเจ้าค่ะเราจะเหนือเกมเขาทันทีคือถ้าเราไปเล่นตามเกมเขาเขาแบบพูดกันแหนกันแหนพูดใส่หูเหน็บคนนั้นคนนี้เราทำตามเกมเขาเนี่ยคุณตกเป็นอำนาจเขาทันทีคุณจะตกอยู่ในอำนาจเขาทันที เจมันจะได้ช่องในจิตใจของเรา,ท,าทันทีมันก็จะแบบบีบคั้นหัวใจของเรามันจะกลุมหัวใจของเราท,าท,าทันทีมานเนี่ยนะมันก็จะใช้ช่องทางเพื่อนาทางโซเชียลมีเดียทางตาทางหูทางโท,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 ทรศัพท์นี่แหละจะมาบีบขั้นหัวใจเราไม่อยู่ไม่สบายเลยนะอืแต่ถ้าเราไม่เล่นตามเกมของเขาเราเดินตามมารกดีกว่าเราจะเหนือเขาทันทีเลยจนะเจคโดยที่ทบทวนนะคือไม่รับคําด่านนั้นมา จะไม่รับคําด่านั้นคือถ้า,ร,ารับคาําด่าคือคุณก็ด่าตอบแล้วคุณก็โต้อตอบแล้วคุณก็เถียงเขาแล้วคุณก็แบบว่าคอมเมนต์นั่นนี่ดราม่ากันไปเดี๋ยวนี้ดราม่ากันมันง่ายมากเลยนะเจ้ค่ะเออแล้วก็ทํายังไงอ่ะคุณก็เอาชนะด้วยความจริงอะไรคือจริงอะไรคือเท็จไม่ใช่แค่คําพูดนะคําพูดลอยๆอยเนี่ยไม่ใช่ความจริงคุณจะหนก็ันไหมวะเจ้ค่ะสมมุติว่าเขาด่าเรามาด้วยคําไม่จริงอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ตอบโต้เข้าไปโดยว่าจริงๆเป็นอย่างนี้แต่ที่คุณจริงๆเป็นอย่างนี้ที่คุณใส่่ไคําพูด นั่นไม่ใช่ความจริงนะเพราะว่ามันแค่คําพูดเข้าใจไหมนั่นแต่ว่าเป็นการโต้ตอบแล้วคุณรับคําด่านนมันแล้วอืมเจแต่ว่าความจริงคือการกระทําคุณตราใจเจ้าค่ะล้าก็ไ่าว่าตอนนี้เราก็มีการให้แต่ให้แบบไม่ใช่โชว์ออฟนะหรือแบบว่าจนขนาดหนักก็ยังจะต้องไปหาให้ทําแบบโชว์ออฟหรือทําเป็นสร้างภาพขึ้นมาอ่าไม่ใช่่างนั้นแต่ว่าเรามันต้องมี การใคร่ควมีการแบ่งงบประมาณมีทั้งผู้รับผู้ให้ทําให้ถูกต้องเออมันเอ้อน,นี้มันถูกต้องอาจจะไม่ใช่แค่ให้เงินแต่ว่าไม่ถึงเป็นไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาหรือเขามาว่าเราอย่างนงั้นอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าจะต้องไปโตอตอบเขาด้วยกันทําตรงกันข้ามกันแต่เราเป็นคนดีของเราเนี่ยไอ้ความดีตรงนี้มันจะชนะช,นะชนะความไม่ดีได้แล้วเราจะเหนือเกมเขาเลยอย่าไปเล่นนะตามเกมเขา S <S ซึ่งซึ่งสังคมเดี๋ยวนี้มันมันมันใส่ความกันกันง่ายมากเจ้าค่ะบิดเบือนเยอะอ่าบิดเบือนเยอะมันมายาเยอะเจค่ะตอนนี้ที่ว่าเราทําความดีอยู่ตลอดเวลาบางทีบางคนก็เข้าใจไปอีกแบบหนึ่งพอเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งไปพูดกันต่อไปไปพูดกันต่อไปไอ้คนอื่นที่เขาเข้าใจเราดีอยู่ก็เลยกลายเปลี่ยนแปลงไปเจ้าค่ะเฮ้ยบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราความทาผิดตรงไหนวะอืองงๆอย่างเงี้ย แล้วถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างสองอย่างนะคุณตใจเช่นคําด่าว่าความกระนกระแนหนการโกรธตอบการผูกเวรพวกเนี้ยเปรียบเทียบกับความเมตตาการให้ทานการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการ,ารพูดดีเนี่ยถามคุณตเดชใจว่าอันไหนมีค่ามากกว่ากันสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเจ้าค่ะความเมตตาเนี่ยค่ามากกว่าไม่ต้องใช้หัวสมองคิดแล้วหัวเขา่าคิดก็ดดยังคิดได้อะว่าไอคุณธรรมที่ดีๆเนี่ยมันดีกว่า แล้วถ้าเราจะต้องมาตายด้วยเพราะเหตุคือคุณธรรมไม่ดีไม่ดีเนี่ยเช่นถูกเขาปลุกเวรถูกเขาดา่าถูกเขาใส่ความด้วยเรื่องที่ไม่จริงแล้วเราต้องตายเพราะเหตุเหล่านี้ใช่ป่ะการตายนะั้นมันกระจอกมากๆาเลยมัน<ช>ไม่มีค่า<ช>มากมากน่าเสียดายมากมากแต่ถ้าเราจะรักษาไว้ซึ่งความจริงเช่นการให้ทานความเป็นคนดีการไม่โกรธตอบการมีเมตตา การมีชีวิตอยู่ด้วยความมีเมตตาด้วยการให้ทานดยการไม่ปลูกเวรด้วยการรักษาศีลอย่างดีเนะี่ยการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีค่ามากมากเลยนะคุณดใจเจ้าค่ะมันกนละเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าตายด้วยคุณธรรมอะไรที่มันแบบเป็นไม่ใช่เรื่องมันมัน,ม,นมันไม่ดีแต่มีสาระเกินไปถูกต้องแต่มีชีวิตอยู่ด้วยความดีที่เรากระทำการมีชีวิตอยู่นั้นมันดีแล้วถ้าเราทําดีมาใช่ปะ แล้วคุณเกิดตายไปการตายนั้นก็เป็นการตายที่ดีะแล้วอย่าไปคิดไม่ดีว่างั้นฉันตายเพื่อที่จะรักษาความดีแล้วความดีอยู่ไหนคุณถูกเขาใส่ความ,อ,มอยู่ค,ค,คุณกินเข,เขาร่วมกันคุณโต้อตอบเขาคุณรับของเขามาแล้วแล้วคุณจะตายมันมันจึงเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง,ง,งค่ะการตายนั้นจะไม่ใช่ความดีคิดว่าตายแล้วจะรักษาความจริงหรือจะรักษาความดีแต่ความดีหรือความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ตายหรือเป็นในคุณาใจ ความจริงหรือความดีมาอยู่ที่การกระทําแล้วถ้าตายไปแล้วมันจะไปทําอะไรได้ละ่ะมีชีวิตอยู่แล้วทําดีนี่สิการมีชีวิตอยู่แล้วทําความดีนั่นนะ่ะความดีนั้นประเสริฐกว่าถึงเราไม่ฆ่าตัวตาย,ยางไงเราก็ตายอยู่แล้วอะ่ะไม่เชื้อโรคก็ฆ่าเราความแก่ก็ฆ่าเราหรือไม่อุบัติเหตุก็ฆ่าเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตายหรือเราเป็นหรอกแต่มันสําคัญอยู่ที่ว่าตอนเป็นอยู่เนี่ยคุณทําอะไร แล้วยิ่งถ้าตอนเป็นอยู่คุณทําความดีโอ้การเป็นอยู่นั้นเนี่ยมันดีมากเลยแล้วการตายคุณค่าด้วยนะเจ้าค่ะการตายใดๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทําดีมีอยู่แล้วการตายนั้นก็ดีอยู่แล้วเจ้าค่ะเราไม่ได้ต้องให้ค่าราคาอะไรกับสิ่งไม่ดีเราอย่ารับสิ่งนั้นมาประนั้นให้เรารักษาความดีตรงนี้ไว้มีจิตเมตตามีการไม่ผูกเวรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการให้ปันความดีที่เรามีเน้นจะรักษาเราพระพุทธเจ้าเคยบอกกับภิกษุทั้งหลายบรารบเท้าสก,กเทวราชไว้คุณในใจบอกว่าจะไม่มีผู้ใดที่จะทําอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยเจริญปัเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าผู้ที่ใช้นามว่าคุณคนดีก็คงจะได้แง่คิดแล้วนะคะถ้าเป็นตัวนันเองจะแนะนําคุณคนดีก็คือเราบล็อก บรรดาเพื่อนทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนเราเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวนั้นไปซะเลยลบเพจไปเลยหรือว่าไม่ต้องอ่านอีกต่อไปเลยอันนี้ดิฉันก็คิดว่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอ่าโยงขออนุญาตเติมนิดเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรัปรุณช่วงของธรรมศสิกขาในเช้าวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องอำลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบรลอภิปุโนโในรายการธรรมรับปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะ ส่วนช่วงของธรรมศกสิกาชาพบกับดิฉันเตือนใจสินทุวนิกในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่าพระจารยเจ้าขาเจริบานสาทุเจ้าค่า